พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานพระราชทานกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทนเสียสละโดยรัฐบาลจะบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลดพื้นที่ที่มีจุดความร้อนภายใน7วันพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความเข้าใจปัญหาและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุว่าพระราชวงศ์ทรงติดตามความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรอยู่ตลอดเวลาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและไฟป่าเป็นอย่างยิ่งล่าสุดกองทัพบกเตรียมขยายผลเรื่องการฝึกผจญเพลิงและดับไฟป่าตามแนวพระราชดำริให้เป็นรูปธรรมส่วนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็ร่วมกับภาคเอกชนขณะนี้กำลังช่วยกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดค่ะ